ดิฉันพาขยับไปดูเจ้าสี่ขาคุณผู้ชมขาบ้านไหนเลี้ยงหมาแล้วมีนิสัยแบบนี้กลายเป็นลูกอิจฉาบ้างคะเหมือนบ้านนี้หรือเปล่าพ่อหอมแก้มหน่อยไหมลูกนะหอมแก้มไปหอมไม่ดีหอมไม่ดีหอมแก้มน้องด้วยอ่ะหอมแก้มน้องด้วยหอมแก้มน้องก่อนถ้างั้นไม่ให้กินหนุ่มนะอ่ะหอมแก้มน้องก่อนอ่ะหอมแก้มน้องก่อนแล้วหอมแก้มพ่อกันหอมหอมแก้มหอมแก้มน้องหน่อยหอมแก้มน้องหน่อยดิน ี่คือชมพู่น้องสีขาพันปอมเมอเรเนียนเนี่ยนะคะสีขาวนี้ชื่อผู้ชมพู่ลูกพ่อเขาลงคลิปนะคะเหมือนตั้งกล้องเอาไว้ให้ชมพู่หอมแก้มพ่อหน่อยชมพู่ก็หอมจุ๊บจุ๊บจุ๊บแหมพ่อบอกให้หอมแก้มน้องหน่อยชดหน้าใส่เลยค่ะเออสบักบ๊อบเลยไม่รักน้องชดหน้าใส่แล้วดูสายตาเหล่น้องด้วยแล้วมันเหมือนมาบางคนมาแซวเฮ้ยนี่ลูกอิจฉาหรือเปล่าเนี่ยแล้วคลิปนี้พ่อบอกให้หอมแก้มมันรีบกระโดดหอมแก้มพ่อเหมือนเอาอกเอาใจพ่อคนเดียวอ่ะแต่น้องแค่ไม่สนน่ะชดใส่แบบนี้นะคะจนชาวเน็ตเห็นคลิปนี้โอ้ยเอ็นดูชมพู่จังเลยลูกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมให้เดาคุณใครมาอยู่บ้านนี้ก่อนชมพู่ชมพู่ต้องมาก่อนสิชมพู่พี่มาก่อนใช่ก็ฉันเป็นพี่อ่ะฉันไม่อยู่ก่อนเป็นลูกรักมาตั้งนานฉันเคยเป็นที่หนึ่งอ่ะแล้วตอนนี้พ่อมีน้องใหม่อ่ะเออมีลูกแล้วอ่ะแล้วทุกคนก็ไปโอ๋น้องใช่ไหมใช่คงจะเป็นเกิดความอิจฉาหรือเปล่าดิฉันอยากรู้จริงๆคุณผู้ชมใครเลี้ยงเจ้าสี่ขาแล้วมีนิสัยแบบนี้บ้างไหมคะลองแชร์ประสบการณ์กันหน่อยเพราะว่าหลายคนเห็นคลิปชมพู่นี้แล้วบอกเออบ้านดิฉันก็มีคนบอกว่างอนน้อนเหรอคะลูกเออมีความเบือนหน้าหนีอีกคือเขาบอกว่าหมาแบบนี้ที่มีพฤติกรรมเขารู้จักความรู้สึกของมนุษย์นะคะแล้วก็เขาเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์จนเขารู้สึกว่าเนี่ยเหมือนพ่อรักน้องมากเกินไปเขาก็เลยมีความอิจฉาบางคนบอกเออชมพู่นี่ฉลาดมากๆและน้องที่ยื่นแก้มรอให้ชมพู่หอมก็น่ารักด้วยเหมือนกันดูสิคะดูแต่ชมพู่ไม่หอมน้องยื่นเก้อเลยลูกเอ้ยเออนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคลิปนะคะมีสายตาเหล่ให้น้องด้วยโดนพี่เมินซะงั้นใช่โอ้โหบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างมีไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นแบบนี้ทุกบ้านนะเดี๋ยวพาไปดูอีกหลังหนึ่งหน่อยคุณผู้ชมฮะรอบนี้เป็นพี่คนโตของบ้านชื่อพี่เฮงๆฮะแล้วเขารักน้องมากอยู่มาก่อนก็จริงแล้วที่บ้านมีน้องปรากฏว่าพอคุณพ่อจะทำโทษน้องพี่เฮงๆออกตัวปกป้องน้องใหญ่เลยครับอยู่ไหนไม่ต้องมาบังช่วยน้องมาเอามือมาไม่ต้องช่วยน้องไปก่อนโอ้ยคุณผู้ชมดูสิฮะคุณพ่อเนี่ยถือไม้แขวนเสื้อสั่นแล้วนะจะหวดน้องหวดน้องออกัสเพื่อทำโทษเพราะว่าน้องเนี่ยชอบเกวี้ยงข้าวเกวี้ยงของก็นิสัยซนตามประสาเด็กๆแหละแต่ว่าพี่เฮงๆฮะเป็นน้องหมาสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ตัวสีน้ำตาลทองแดงเนี่ยคุณผู้ชมเขาปกป้องน้องคือพอเห็นพ่อจะตีน้องนี่เอามืออ่ะเอาขาเอาขาดีกว่าเอาขาไปปัดใหญ่เลยนี่ไม่ให้พ่อเนี่ยตีน้องดูทุกครั้งที่พ่อจะตีน้องพี่เฮงๆเอาตัวมาปกป้องรักน้องมากรักน้องจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณแม่เขาบอกเลยคุณแม่เนี่ยโพสต์เอาไว้บอกเนี่ยพี่ชายใจถึงพึ่งได้จริงๆเขารักน้องมากนะฮะพอโพสต์คลิปนี้ไปปรากฏว่าชาวเน็ตแห่เอ็นดูพี่เฮงๆกันเพียบเลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยเขาต้องรักน้องจริงๆนะแล้วเขาเนี่ยต้องการจะปกป้องน้องขนาดน้องทำผิดนะคุณพ่อจะตีพี่เฮงๆยังไม่ยอมให้พ่อตีน้องเลยแล้วคุณแม่บอกว่าเขารักขนาดไหนตัวติดกันตลอดนะบางครั้งพี่เฮงๆทำหน้าที่เป็นหมอนให้น้องออกัสเนี่ยหนุนด้วยเห็นไหมในมือยังถือขวดนมอยู่เลยเผลอๆนะดูดนมไปนอนบนตัวพี่เฮงๆไปนะครับแล้วชาวเน็ตบอกว่าให้สังเกตสายตาของพี่เฮงๆนะเวลาเขาปกป้องน้องเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ได้แต่แสดงออกให้เห็นว่าเขารักน้องจริงจริงเออเอาขาไปปัดป้องคุณพ่อไม่ให้มาตีน้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะบางคนก็บอกว่าหลายบ้านเนี่ยให้ดูไว้เลยนะว่าสัตว์เนี่ยบางทีคุณมีลูกปุ๊บคุณไปให้ความสำคัญกับลูกเนี่ยมากกว่าจนลืมสัตว์แล้วบางทีไม่สนใจเขาเลยเขารู้สึกได้ความจริงเขารู้สึกได้แล้วความจริงเวลาเขารักเนี่ยไม่ได้รักแค่เจ้าของเจ้าของมีลูกเขาก็รักลูกเจ้าของด้วยนั่นแหละครับก็เป็นคลิปน่ารักที่มีการส่งต่อกันหลายคนก็เข้าแห่ไปเอ็นดูความน่ารักของพี่น้องคู่นี้ทั้งพี่เฮงๆและน้องออกัสครับน่ารักเห็นแล้วคิดถึงน้องหมาที่บ้านเลยความน่ารักความแสบของเขา